สัญชาติห้องนะครับวันนี้ก็ในนามของอบต.จุฬาแทนก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับวันนี้อย่างถือว่ามาศึกษาดูงานเลยนะครับถือว่ามาเยี่ยมยามนะครับมาหากันพี่พี่น้องนะครับแล้วก็ในที่มันดีมันอยากจะไปกันเบิกกันสักครู่เดียวบรรยายให้นะครับในส่วนที่เราอยากจะทราบเรื่องอะไรกิจกรรมเราทำอะไรบ้างนะครับในอันดับแรกนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญทางท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนหนองแก่ท่านร้อยตำรวจตรีวัฒนชัยประกายวันนะครับได้กราบต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะครับชมมาเยี่ยมเยือนนะครับจากอบต.หันโจทอบต.นนท่านะครับเพื่อมาสอบห้องได้ตรวจมาเยอะก็เลยสับสนครับกราบเรียนเชิญครับครับวันนี้รู้สึกมันเป็นเกียรติสำหรับตำบลส่วนหนองแก่ที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะนายกแล้วก็พนักงานของตำบลวัดภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นนิมิตใหม่ที่ดีทางท้องถิ่นของเราได้มีโอกาสได้มาเชื่อมความสามัคคีแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการในการทำตำบลเดิมเพียรท่านอาจจะมองว่ามีสิ่งที่ดีที่ท่านได้สัมผัสเรียนรู้แต่ทางตำบลเดิมเพียรก็ถ้าหากมีโอกาสก็จะได้ไปได้เปลี่ยนเรียนรู้ที่ตำบลนนท่าของท่านในเมื่อมีโอกาสซึ่งตำบลเดิมเพียรของเราเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา12ตำบลของอำเภอพลที่พื้นที่รับผิดชอบ42ตารางกิโลเมตรมีประชากร 8,500 เศษแล้วก็จำนวนคนเรียนประมาณ 2,600 ซึ่งในส่วนนี้ทางตำบลนนท์แก้วได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางวสบ.หรือว่าจะเป็นทางสำนักพิพากษาปกครองทางสำนักที่อบต.ของเราส่วนการศึกษาก็เช่นเดียวกันแต่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเวลาเรามีกิจกรรมมีงานอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดในส่วนนี้ที่ผมกล่าวมาแล้วก็จะไปร่วมงานกันแล้วทางการศึกษามีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ทางเองเราก็ไปร่วมครับทางการพิพากษาก็มีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เขาก็มาร่วมเราแล้วก็เราเพื่อร่วมซึ่งผมเข้ามาบริหารที่ตำบลจอมแก้วเมื่อประมาณปี5นี่ก็อยู่ยาวไปเลยนะครับก็อีกส่วนนึงก็ได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารก็เป็นกองพนักงานของจังหวัดขอนแก่นคือกองพนักงานมีหน้าที่เป็นท่านโยกย้ายเพื่อนหนักพินาศเพื่อนวินัยแล้วก็กองนี้ก็คือกองแดงมากแล้วสิ่งสำคัญที่สุดทางตำรวจของเราได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานทุกคนคือทุกคนที่มีความรู้ผู้บริหารก็ทุกตำบลให้ผมเป็นประธานในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเรียกรายการตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นก็จะมอบหมายให้ผมเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความเมตตาได้รับความร่วมมือจากผู้ดำเนินท้องถิ่นของเราทั้ง12ตำบลมาโดยตลอดซึ่งตำบลจอดไอ้แก่ของเราอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานเช่นก็มีประมาณปี5แห่งมีองค์กรอิสระเขาไปดูงานที่ตำบลจอดไม้เขียนในเรื่องดูแลผู้พิการคือประเทศญี่ปุ่นองค์กรอิสระหน่วยงานอิสระมันคือภาคประชาชนเขาไปดูงานในเรื่องก็บินมาคนเดียวที่ญี่ปุ่นแล้วก็บินมาดูงานที่เราแล้วก็กวาดงานในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ5-2ประมาณนี้ก็จะมีกลุ่มภายในอาเซียนของเราประมาณ6ประเทศไม่ว่าจะเป็นพม่าอินโดนีเซียลาวเขมรในโซนแถบทั้งนี้ก็จะมาดูงานเรื่องดูแลผู้พิการแล้วก็นอกจากนั้นก็มีหลายหน่วยงานภายในจังหวัดของเราเช่นที่อบต.บางจักอำเภอสีภูมิก็มาดูในเรื่องการศึกษาซึ่งศูนย์เด็กที่ท่านไปท่านก็คงจะได้รับรู้รับเห็นว่าการมาในการเรื่องการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งผมให้นโยบาย
หลังจากที่ผมเข้ามานโยบายหน้าที่ผมจะต้องขับเคลื่อนถ้าความเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษาทางประเทศชาติของเราไม่มีการพัฒนาการศึกษาเลยอนาคตของลูกหลานอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันเดินหน้าไม่ได้เพราะนั้นในเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ผมให้นโยบายไปและอีกส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องอยู่ร่วมกันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันคือพนักงานของเราแล้วก็สมาชิกอบต.ของเราทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการซึ่งในส่วนนี้ก็ทางสมาชิกก็ติดคือสมาชิกอบต.ของเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะนั้นผมเวลาผมไปพบปะหรือว่ามีโอกาสไปพูดคุยกับฝ่ายบริหารหรือใครก็ตามแต่ในเวลานี้เนี่ยท้องถิ่นของเราเป็นบุคคลที่กำชะตากรรมของประเทศชาติบ้านเมืองบ้านเมืองของเราจะเจริญได้หรือไม่เจริญยังไงก็ตามแต่ท้องถิ่นมีบทบาทอย่างยิ่งเพราะนั้นผมก็อยากจะนำเรียนให้สมาชิกหรือพนักงานของเราไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่มาร่วมงานมาศึกษาดูงานที่ตะบนจอดนักเรียนผมก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักว่าประเทศชาติณเวลานี้มันอยู่ในคอนโทรลอยู่ในกำมือของเราเพราะนั้นก็อยากฝากทุกคนให้ความสำคัญแก่ตัวเองก็ด้วยเหตุผลที่ผมนำเรียนไปแล้วถ้าประเทศชาติณถ้าพวกเราไม่ขับเคลื่อนแล้วบ้านเมืองของเรามันเดินไม่ได้ผมก็อยากเห็นข่าวไม่อยากได้ยินข่าวในเรื่องการมหาจัดการอย่างอำเภอเป็นเขียงของเราก็มีปัญหาในเรื่องการจัดการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันผมก็ไม่อยากให้ท้องถิ่นของเรามีปัญหาอย่างที่อื่นท่านก็อยากฝากพัฒนาฝากท่านนายกรองนายกที่มาวันนี้ทุกคนต้องขับเคลื่อนช่วยกันพยายามรักษาภาพลักษณ์ของท้องถิ่นของเราก็เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามอบความไว้วางใจให้แก่พวกเราแล้วก็อยากให้ทุกท่านทำงานเป้าหมายแรกที่เราต้องมองหาและก็ให้ความรักก็คือพี่น้องประชาชนที่เขาจะได้รับประโยชน์จากท้องถิ่นของเราซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดนี่คือเป้าหมายที่เรามุ่งหวังนะครับซึ่งในส่วนของพนักงานท้องถิ่นของเราเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นกออยู่ตรงนี้เป็นกอพนักงานผมก็พยายามดูแลไม่ว่าจะเป็นจะดูแลในภาพรวมนะครับถ้าหากพนักงานท้องถิ่นของเราถูกฟ้องร้องเรียนหรือว่าถูกร้องไปที่มันก็จะเข้าที่อนุกรรมการแล้วก็ส่งเรื่องไปที่กอใหญ่ที่ซึ่งผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ดูแลไม่ให้เกิดปัญหานะครับพยายามจะช่วยเหลือทุกคนพยายามจะดูแลในเรื่องเรื่องระเบียบวินัยเรื่องที่ถูกฟ้องร้องเรียนถ้าหากไม่มีความจำเป็นจริงถ้าไม่มีทางออกให้กับท่านจริงก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่ทางบอกเขาจะต้องใช้ปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะต้องพูดในที่ประชุมในฐานะก่อจังหวัดการถูกฟ้องร้องเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในนักปรัชญาเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามไม่ได้แต่พูดที่จะให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานของเรานะตั้งแต่ท่านประหลัดลงไปหาพนักงานตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องพิจารณาความทำความแล้วก็พิจารณาเรื่องความเป็นธรรมจริงจริงในส่วนนี้ก็ถ้าหากมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือไม่มีทางช่วยเหลือกันจริงจริงก็ต้องถ้ายกตัวอย่างแค่เรื่องการทุจริตโครงการเราจะถือมติของครม.ที่24ธันวาคม2566เป็นเกณฑ์นะครับถือมติครม.ตรงนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถ้าหากไม่มีทางไปจริงๆนะครับก็อยากจะฝากพนักงานของเราทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ถ้ามีการทุจริตโครงการจริงๆแล้วก็ต้นทางที่จะเป็นคนที่ชงเรื่องขึ้นไปให้อนุกรรมการพิจารณาขึ้นมีท่านนายกเป็นประธานพิจารณาเป็นเบื้องต้นแล้วก็ส่งเรื่องเข้าที่อนุกรรมการอนุวินัย
แล้วก็ทุกวินัยไม่ส่งเพื่อนรวมเพื่อนขึ้นไปให้ก่อใหญ่ถึงว่า